สวัสดีครับผมเอกมลแพทยานันต์นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยในช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองปีใหม่พุทธศักราช2566นี้ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพี่น้องคนตาบอดและพี่น้องคนไทยทุกคนจะได้ใช้ช่วงเวลาแห่งความสุขนี้ร่วมกับพี่น้องครอบครัวญาติมิตรด้วยความรักความสามัคคีและความเอื้ออาทรต่อกันครับสำหรับท่านที่จะต้องเดินทางสัญจรหรือเข้าร่วมในงานเลี้ยงสังสรรค์ต่างๆก็ขอใหมีสติตั้งอยู่บนความไม่ประมาทเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองและผู้อื่นเพื่อให้ช่วงเวลาแห่งความสุขนี้เป็นความทรงจำที่ดีของพวกเราทุกคนก้าวสู่ศักราชใหม่ไปพร้อมกันครับและในวาระดีทีขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2566ผมขออัญเชิญอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือตลอดจนเดชะพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้โปรดดลบันดาลความสุขความสมปรารถนาแด่ทุกท่านขอให้ทุกท่านมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ปราศจากภัยอันตรายทั้งปวงขอให้มีพลังกายพลังใจที่เข้มแข็งสำฤทธิ์ผลอันพึงปรารถนาทุกประการสวัสดีปีใหม่ครับ